คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะมาเช็คความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้กันดีกว่าอ่ะมาดูเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะอยากใช้เวลาอยู่กับคุณแบบอย่างสบายอกสบายใจแบบผ่อนคลายสงบนะคะอีกในหนึ่งก็คือถ้าคุณกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาอะไรที่คล้ายๆกันเนี่ยก็อาจจะอยากชวนคุณนะไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเข้าวัดทำบุญด้วยก็ได้นะเขามองว่าเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบมันมีความผูกพันกันมาไม่รู้อะไรที่ทำให้เราสองคนมาเจอกันนะคะแต่ตอนเนี้ยนะคะไม่ว่าเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ตามแต่เนาะนะคะเขาก็อยากที่จะข้ามผ่านไปให้ได้นะคะอีกในหนึ่งต่อให้ว่าชีวิตเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ราบรื่นก็ตามแต่การที่มีอยู่ของคุณการที่มีคุณเคียงข้างกายเนี่ยมันก็ทำให้เขาอะนะคะเหมือนมีแรงใจที่อยากจะข้ามผ่านนะคะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเช่นกันเนาะเขาคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายสบายใจกับคุณนะแค่ได้นั่งนะคะดื่มชาด้วยกันดื่มกาแฟด้วยกันนะในบรรยากาศที่สบายๆเนี่ยแค่เนี้ยก็อบอุ่นแล้วนะคะมีบทสนทนาที่แบบที่แทนความรู้สึกดีๆเข้าอกเข้าใจกันเนาะนะคะบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่แตกหักเสียหายร้าวรานไปแล้วล่ะนะคะเขาก็อยากที่จะกลับมากอบกู้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะให้มันกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเนาะวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาสะเทือนไหมเขาสะเทือนนะคะไม่ใช่ไม่สะเทือนนะและความรู้สึกเขาเนาะนะคะยังคงแบบยังคงยึดติดอยู่กับคุณอย่างเหนียวแน่นเหมือนกันนะคะบางคนถึงอาจจะแบบว่าดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรเนี่ยแต่ความรู้สึกที่มีคุณยังคงติดอยู่ที่คุณนะนะคะเอ๊ะใครอยากจะนั่งโรบเวย์ชมวิวธรรมชาติด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเขาอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณค่ะกรณีที่มีประเด็นนะคะหรืออีกในหนึ่งเนาะเวลาที่คุณเหมือนเป็นอะไรที่มาปรับสมดุลให้กับเขาเหมือนกันเวลาเขาเหนื่อยเขาร้อนมาจากข้างนอกคุณอาจจะเป็นน้ำที่แบบว่าคอยประคับประคองอารมณ์ความรู้สึกนะคะให้เขาอยู่กับที่เขารู้เขารอยเนาะนะคะแต่ช่วงนี้บางคนถ้ามีประเด็นเนี่ยเขาอาจจะแบบพยายามบาลานซ์จิตใจก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่จะทำอะไรไม่อยากจะมาทำอะไรแบบในจังหวะที่อารมณ์มันยังกรุ่นกรุ่นร้อนร้อนเช่นกัน I want you to know that I'm working on it okay เขาอยากให้คุณรู้ว่าตอนนี้นะคะเขารู้ว่ามันอาจจะมีหลายสิ่งเนาะที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องไม่ราบรื่นก็ตามแต่เขาพยายามที่จะจัดการมันอยู่นะคะ How do you feel about me now ตอนนี้เธอรู้สึกยังไงกับฉันบ้างแล้วนะบางทีเขาก็ยังสงสัยเนาะ Your kiss is sweeter than Japanese custard mind you เขาบอกว่ารอยจูบของเธอเนี่ยมันแสนหวานนะคะหวานยิ่งกว่าขนมขนมเค้กคัสตาร์ดอะไรอีกนะคะแล้วก็Still deeply longing for you ยังปรารถนานะคะยังอยากที่จะให้ใจของเราสองดวงเนี่ยคล้องกันไปอย่างนี้เนาะขอฝากนิดนึงได้มั้ยคะเวลาคอมเมนต์ขอคอมเมนต์ประมาณว่าใครคะอะไรยังไงทำไมแล้วทำไมเขาไม่ทำอย่างนู้นล่ะคะอย่างนี้ล่ะคะคือแม่หมอไม่ทราบเนาะแม่หมอไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของคุณน่ะเวลาเห็นแล้วมันก็จะแบบจริงๆคอมเมนต์แบบว่าขอบคุณค่ะน้อมรับคำทำนายเฉยๆก็ได้นะอย่าถามว่าทำไมเลยเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็ตอบคำถามเยอะมากพออยู่แล้วนะคะใครที่ชอบคอมเมนต์แบบประมาณเนี่ยอะไรยังไงทำไมไม่ต้องเป็นเจ้าหนูจำไม่ได้ไหมอ่ะเนาะนะคะหวังว่าคงเข้าใจขอบคุณนะคะ